ค้นหลักฐานชุดไทยสมัยพระนารายณ์สตรีสยามเปิดท่อนบนหรือแต่งกายอย่างไรเครื่องแต่งกายของชาวสยามเป็นที่สะดุดตาและสนใจสำหรับชาวต่างชาติมาหลายยุคสมัยหากย้อนกลับไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชชาวต่างชาติจากฝรั่งเศสก็สนใจชุดไทยเครื่องแต่งกายของสตรีสยามโดยบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตจากฝรั่งเศสบันทึกไว้ว่าชาวสยามสมัยนั้นนุ่งน้อยห่มน้อยสตรีก็ปล่อยล่อนจ้อนเรื่องราวของเครื่องแต่งกายหรือที่คนสมัยใหม่มักสนใจและคุ้นเคยกับคำว่าชุดไทยนั้นแต่ละครมีภาพจำที่แตกต่างกันออกไปจากประสบการณ์และการเสพรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆหากพูดถึงการแต่งกายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาตามการบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสในคณะทูตานุทูตฝรั่งเศสชุดที่2ที่เข้ามาถึงสยามปี2230และรจนาในปี2231ก็บันทึกเครื่องแต่งกายไว้ว่าชาวสยามไม่ใคร่จะพอใจหุ้มห่อกายนักลาลูแบร์เปรียบเทียบกับการแต่งกายของชนชาติอื่นที่แทบจะเปลือยกายขณะที่ในความเห็นของลาลูแบร์ที่ชาวสยามไม่ใคร่พอใจนุ่งห่มนั้นเป็นเพราะอาการสะเพร่าและอากาศร้อนจัดลาลูแบร์เดินทางมาถึงสยามเมื่อปี2230อาศัยในสยามประมาณ3เดือนและได้จดบันทึกบรรยายสภาพของสยามไว้หลายด้านหนึ่งในนั้นคือเรื่องการแต่งกายของชาวสยามจดหมายเหตุลาลูแบร์ฉบับแปลไทยมี2ฉบับคือฉบับสันทอโกมลบุตรและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณากรกรมพระนราธิประพันธ์พงศ์ทรงพระนิพนธ์แปลในที่นี้ขอยกสำนวนฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิประพันธ์พงศ์มากล่าวอ้างในส่วนเครื่องแต่งกายของสตรีที่ลาลูแบร์บรรยายนั้นระบุว่าผู้หญิงนุ่งผ้าตามยาววงรอบตัวอย่างเช่นผู้ชายแต่ปล่อยผ้าตามกว้างคลุมลงมาถึงหน้าแข้งคล้ายกระโปรงสายของฝรั่งขณะที่ผู้ชายนุ่งจงกระเบนม้วนตลบกลับไปข้างหลังระหว่างวางขานอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยล่อนจ้อนด้วยธรรมเนียมสตรีไม่มีเสื้อครุยฝรั่งเรียกเสื้อเชิ้ตทั่วแต่คนที่มั่งมีสีสุขจึงจะใช้สบายห่มอีกผืนหนึ่งค้นหลักฐานชุดไทยสมัยพระนารายณ์สตรีสยามเปิดท่อนบนหรือแต่งกายอย่างไรเครื่องแต่งกายของชาวสยามเป็นที่สะดุดตาและสนใจสำหรับชาวต่างชาติมาหลายยุคสมัยหากย้อนกลับไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชชาวต่างชาติจากฝรั่งเศสก็สนใจชุดไทยเครื่องแต่งกายของสตรีสยามโดยบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตจากฝรั่งเศสบันทึกไว้ว่าชาวสยามสมัยนั้นนุ่งน้อยห่มน้อยสตรีก็ปล่อยล่อนจ้อนเรื่องราวของเครื่องแต่งกายหรือที่คนสมัยใหม่มักสนใจและคุ้นเคยกับคำว่าชุดไทยนั้นแต่ละครมีภาพจำที่แตกต่างกันออกไปจากประสบการณ์และการเสพรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆเป็นเสื้อนอกสวมนอกผ้านุ่งแอร์ละพันชายเสื้อเข้ากับเอวใช้เมื่อเข้าไปหาขุนนางผู้ใหญ่มียศสูงกว่าตนเองเพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่แม้ว่าจากการบรรยายของลาลูแบร์ที่ว่าสตรีแทบล่อนจ้อนนั้นแต่ในอีกด้านลาลูแบร์บรรยายว่าชาวสยามยังเป็นผู้มีความละอายว่ากันที่แท้ชายหญิงในกรุงสยามเป็นคนที่ละอายอย่างยิ่งในโลกที่จะแสดงอวัยวะในร่างกายเมื่อมีเอกอัครราชทูตของกษัตริย์ฝรั่งเศสเข้าพระนครสตรียังต้องนั่งหันหลังในขบวนแห่เป็นเสื้อนอกสวมนอกผ้านุ่งแอร์ละพันชายเสื้อเข้ากับเอวใช้เมื่อเข้าไปหาขุนนางผู้ใหญ่มียศสูงกว่าตนเองเพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่แม้ว่าจากการบรรยายของลาลูแบร์ที่ว่าสตรีแทบล่อนจ้อนนั้นแต่ในอีกด้านลาลูแบร์บรรยายว่าชาวสยามยังเป็นผู้มีความละอายว่ากันที่แท้ชายหญิงในกรุงสยามเป็นคนที่ละอายอย่างยิ่งในโลกที่จะแสดงอวัยวะในร่างกายเมื่อมีเอกอัครราชทูตของกษัตริย์ฝรั่งเศสเข้าพระนครสตรียังต้องนั่งหันหลังในขบวนแห่เป็นเสื้อนอกสวมนอกผ้านุ่งแอร์ละพันชายเสื้อเข้ากับเอวใช้เมื่อเข้าไปหาขุนนางผู้ใหญ่มียศสูงกว่าตนเองเพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่